ว่ากันว่าครับคลิปที่คุณชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือคลิปของตัวอย่าง DLC เกม Final FFD ภาค Security Breach ที่เราจะเล่นในการภายในปีหน้านั่นเองครับผมโยสุดครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปเกี่ยวกับ Final Fantasy กันอีกแล้วนะครับผมแหมไม่ได้ถ่ายคลิปเปิดหน้าแบบนี้งานเป็นไงคุณผู้ชมคิดถึงกันไหมน่าจะคิดถึงแหละนะ แล้วผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะพอดีว่าผมเลื่อนฟีด YouTube แล้วก็ไปเจออะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับซีรีส์แฟรนไชส์ Final นะครับผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับอย่างที่เรารู้กันก็คือเมื่อไม่กี่วันก่อนน่าจะไม่ถึงประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมก็ทางเกม Final Fantasy เนี่ยเขาก็ได้ปล่อย DLC มานะครับผมแต่ว่าเป็นแค่โปสเตอร์เท่านั้นซึ่งสิ่งที่เราจะพูดกันในคลิปนี้เป็นเกี่ยวกับ DLC เช่นเดียวกันแต่ที่ผมจะมาให้คุณชมดูนั้นมันไม่ใช่แค่โปสเตอร์คุณชมแต่มันคือคลิปตัวอย่างของ DLC เกม Final Fantasy ภาค Security Breach นั่นเองนะครับผมดูที่เนื้อหามันจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับโอเคครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้เลยนะครับผมชื่อคลิปว่า Final Fantasy Security Breach DLC Uncertain Path นั่นเองนะครับผมเป็นชื่อภาคที่เขาตั้งขึ้นมาเองนะครับผมอัปโหลดโดยช่อง William Rabbit Official นั่นเองนะครับผมอย่างให้เรารู้กันคลิปนี้ถูกอัปโหลดเมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมก็คือก่อนหน้าที่ว่าเจ้าโปสเตอร์ DLC ของภาค Security Breach ทาง Official เขาจะเปิดเผยออกมานะครับผมก็แน่นอนครับผมไอ้เจ้าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ถูกแฟนเมดขึ้นนั่นเองครับผมคุณผู้ชมผมพูดตามตรงเลยเนี่ยเขาเขียนอยู่นะว่าเนี่ย this is a fan made นะครับผมไม่ต้องสืบหาแล้วเรื่องกันเลยแต่ที่ผมเอาคลิปนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมก็เป็นเพราะว่าเนื้อหาที่เขานำเสนอในคลิปนี้ผมมองว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็เขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาคุยถกกันถึงวิดีโอนี้นั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมๆแล้วภายในคลิปนี้จะมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับผมอยากก่อนที่คุณผู้ชมจะดูคลิปนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้เต็มๆมาก่อนหนึ่งรอบอย่างที่บอกนะครับผมของช่องนี้ William Rabbit Official ผมจะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับเปิดเข้ามาก็ขึ้นเป็นวิดีโอแบบนี้ครับผม Fastback Entertainment Present โอ้โหเป็นเหมือนกับวิดีโอตัวอย่างแรกของภาค Security Breach เลยนะเนี่ยเปิดตัวแบบนี้มี Security Breach แล้วก็ภาพซ่าๆพร้อมกับเปิดเผยเป็นอันนี้มาครับผมคุณผู้ชมเป็นเจ้ากริสแทบโผล่ขึ้นมานั่นเองนะครับผมเอาจริงๆก็หลอนอยู่เหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้ในเรื่องคร่าวๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเจ้ากริสแทบเนี่ยมันมาโผล่ในภาคเฮวอนเต็ดใช่ปะถ้าผมพูดไม่ผิดนะครับผมถ้าผิดก็พลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะต่อเรื่องมายังภาค Security Breach เองนะครับผมต่อมาก็จะเห็นนะครับ I have a second keyอันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมภาพในตัวอย่างนะครับผมก็จะเห็นเป็นห้องของเจ้าแกมล็อกบอนนี่ภายในคลิปนี้ผมจะกดหยุดหยุดนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเพราะว่าผมไม่ได้มาเรียกชั่นคลิปนี้นะครับผมใครอยากดูแบบไหลลื่นไม่สุดก็ไปดูคลิปต้นฉบับเขานะครับผมโอเคกลับมาที่ประเด็นนี้เขาบอกว่า I have a second key เหมือนกับว่าได้กุญแจดอกที่2แล้วพร้อมกับเผยว่าเป็นภาพของเจ้าแกมล็อกบอนนี่นะครับผมอย่างที่เรารู้กันว่าในตัวเกมเต็มภาค Security Breach เนี่ยเจ้าแกมล็อกบอนนี่มีตัวตนอยู่แต่เขาได้หายไปในความหมายนี้คือแบบว่าหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีเจ้ามอนตี้มาเป็นมือเบสแทนเจ้าแกมล็อกบอนนี่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ภายในตัวอย่างวิดีโอนี้เปิดเผยอีกเดี๋ยวผมจะพูดต่อกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่ต่อมาก็จะมีนี่ด้วยครับผมนี่เป็นห้องของแกมร็อกฟ็อกซี่นั่นเองนะครับผมเจ้าแกมร็อกฟ็อกซี่ในภาคนี้รู้สึกว่าจะไม่มีการเอ่ยถึงนะครับผมเท่าที่ผมจำได้จะมีแค่โปสเตอร์ใบปิดของกัปตันฟ็อกซี่ไพเรทส์โคฟอะไรสักอย่างแทนเป็นเหมือนหนังนะครับผมแต่ว่าเจ้าแกมร็อกฟ็อกซี่ในเกมเนี้ยผมจำไม่ได้ว่ามีการเอ่ยถึงหรือเปล่านะครับผมในเกมนี้ก็ในตัวอย่างนี้ก็ตัดออกมาเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยเจ้าแกมร็อกฟ็อกซี่นี่มีอยู่จริงนะครับผมเพราะว่าในตัวเกมเนี้ยเราไม่เห็นเจ้าฟ็อกซี่นะเราเห็นเป็นเจ้าร็อกซี่เลยซึ่งในความคิดผมเขาว่าน่าจะเอามาแทนเลยแหละนะครับผมไม่ได้เป็นตัวเดียวกันแต่อาจจะได้เรฟเฟรนซ์มาจากเจ้าฟ็อกซี่นะครับผม
ภาพต่อมาก็จะมีซับเขียนว่า When Evil Is Reborn ทำไมเจ้าปีศาจถึงย้อนกลับมานะครับผมตัดมาพร้อมกับภาพของเจ้าบรูนแท็บที่ค่อยๆเดินมาอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่าโมเดลนี้เขาเดินออกมาไม่ค่อยน่ากลัวอะไรเหมือนมันแบบมันดูเป็นตัวโมเดลเดินแบบเดินแบบตรงๆไปเลยนะแต่ก็โอเคงานถือว่าโอเคนะครับก่อนที่จะตัดภาพมาเป็นเจ้าบาโรร่านะครับผมนี่คือโมเดลสวยมากเราน่าจะเรียกได้ว่าเป็นแกมร็อกบาโรร่าได้ไหมผมเรียกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมโมเดลนางคือสวยมากเลยเดี๋ยวจะมีภาพเพิ่มเติมต่อจากนี้ด้วยนะครับผมภาพต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งบอแสสำคัญในตัวอย่างนะครับผมนี่เห็นได้เลยว่าจะเป็นเจ้าแกมร็อกปอนนี่อยู่หน้าเครื่องเล่นมอนตี้เกเตอร์กอล์ฟนะครับผมตามเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเกิดผู้ชมดูเกมภาค Security Beat หรือว่าได้เล่นใช่ไหมก็จะรู้ว่าเฮ้ยเจ้าแกมร็อกบอนนี่ผมบอกว่ามีตัวตนอยู่จริงนะครับผมแต่จากการสืบทราบล่าสุดรู้แค่ว่าเจ้าแกมร็อกบอนนี่เนี่ยหายไปหายตัวไปที่มอนตี้เกเตอร์กอล์ฟนะครับผมเป็นโซนของเจ้ามอนตี้ซึ่งก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าแกมร็อกบอนนี่เนี่ยหายไปไหนและตัวเขาเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับผมรู้แต่ว่าเฮ้ยหายไปในถิ่นของมอนตี้แล้วยังอยู่มอนตี้ก็มาดีดเบสแทนเลยก็เลยกลายเป็นข้อครหานะครับว่าเฮ้ยมอนตี้ต้องเป็นคนจากการบอนนี่แน่นอนเลยนะครับผมก็เคยพูดไปแล้วนะในตัวอย่างในตัวเกม Security Beast นะครับเพราะเอาจริงๆอ่ะผมยังไม่ปักใจเชื่อนะว่ามอนตี้เขาเป็นคนจากการบอนนี่จริงๆนะครับผมอย่างที่บอกก็คือแบบเรายังไม่มีหลักฐานอ่ะแค่ว่าอาจจะมีตัวละครอื่นล่อบอนนี่มาในที่ของมอนตี้ก็ได้แล้วก็จากการมอนตี้นะครับผมเหมือนแบบล่อเข้าไปทำร้ายในบ้านคนอื่นอ่ะแล้วโยนความผิดไปใส่แล้วบังเอิญว่าเจ้าของบ้านได้มาทำหน้าที่แทนคนที่หายไปด้วยเงี้ยนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ในตัวอย่างเกมนี้ภาคที่ว่าเป็นแฟนเมนี้ก็อาจจะเปิดเผยให้รู้ก็ได้ครับว่าเฮ้ยความจริงที่เกิดขึ้นกับเจ้าแกมร็อกบอนนี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมตัดไม่ฉากนึงนี่จะเป็นเจ้าซันกับเจ้ามูนพึ่งผ่านหน้าบาโรร่าไปเห็นไหมตอนแรกเป็นเจ้าซันผ่านหน้าไปปุ๊บเป็นเจ้ามูนนะครับผมน่ารักดีปึ๊บนี่อันนี้คือฉากสวยมากเป็นฉากหน้าปกนะครับผมเป็นฉากที่3ตัวละครอย่างเจ้าแกมร็อกบอนนี่บาโรร่าแล้วก็แกมร็อกฟ็อกซี่เดินมาด้วยกันเองครับผมก็จะเห็นเป็นโมเดลใหม่3ตัวละครเลยอย่างที่บอกผมค่อนข้างชอบม็อดที่เขาทำเป็นแฟนเมดนะมันดูสมจริงมากเลยคุณผู้ชมดูแบบจับต้องได้สามารถไปใช้ได้จริงๆผมชอบมากโดยเฉพาะตัวเจ้าบาโรร่านะครับผมเดินมาเท่ๆฉากนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ก็จะเห็นว่ามันเป็นฉากที่เปิดตัววงดนตรีแกมร็อกเฟดดี้4ตัวเดินมาเท่ๆแล้วมีไฟสปอตไลท์ฉายถูกป่ะแต่อันนี้เป็นโถงทางเดินเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนเป็น3ตัวละครนี้แทนนะครับผมก็เท่ดีเหมือนกันนะครับผมฉากที่น่าสนใจต่อมาก็เป็นฉากนี้คุณผู้ชมเป็นฉากที่เจ้าแกมร็อกฟ็อกซี่ถูกเหวี่ยงมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีภาพของเจ้าหุ่น3ตัวมีเจ้าเฟรดดี้ที่ตาสีม่วงด้วยถ้าเกิดคนจำได้ว่าเฟรดดี้ตาสีม่วงนี่ก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่นางถูกน่าจะเป็นบรูนแท็บเข้าสิงครับผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะแบบนี้เลยดูเป็นตัวร้ายอ่ะเนี่ยมีอยู่3ตัวละคร2ตัวนิชิก้ากับร็อกซี่ตาสีแดงส่วนเจ้าเฟรดดี้ตาสีม่วงคิดว่า3ตัวละครนี้น่าจะจริงๆน่าจะเป็นเพื่อนกับเจ้าฟ็อกซี่แหละนะครับผมเดานะตามในเรื่องของเขาแต่ว่าถูกแฮกทำให้มาทำร้ายเจ้าฟ็อกซี่แล้วก็ในตัวอย่างนี้คือแบบเจ้าฟ็อกซี่น่าสงสารมากอ่ะถูกโยนอ่ะท่านผู้ชมดูดิฟึบเนี่ยโอ้ถูกโยนแบบเนี้ยน้องน่าสงสารมากแล้วโดนเพื่อนยุมเฟรดดี้ฉากต่อมาเราเห็นตัวนี้ด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าซันร่างใหม่อันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมเปิดดูซิโอ้โหน่ากลัวเลย คือเดินคานแบบเดินคานแบบกลับหัวแบบนี้โอ้โหน่ากลัวคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าซันแบบเวอร์ชันรวมร่างกับเจ้ามูนนะผมเพราะว่าดูโทนสีเขาเหมือนเป็นไม่รู้สิผมมองว่าเหมือนแบบพอมันเป็นสีแล้วมันเปื้อนเหมือนเป็นเจ้ามูนอ่ะแต่พอมีแฉกเป็นเจ้าซันผสมรวมร่างกันอาจจะเป็นแบบร่างสุดยอดปะร่างรองบอสอะไรเงี้ยนี่น่าสนใจเป็นคอนเซปที่ผมคิดว่าเอาไปหยิบใช้ได้จริงๆนะครับผมในแบบตัวเกมจริงๆนะฮะฉากต่อมาฉากนี้นะครับผมเป็นฉากที่เจ้าบรูนแท็บอยู่ต่อหน้าบาโรร่าอย่างที่คุณผู้ชมดูครับเนื้อเรื่องจริงๆแล้วบาโรร่าเป็นวิญญาณของตัววิลเลียมอัฟสันก็คือเบิร์นแท็บนั่นเองนะครับผมเป็นฉากการกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงของ2สามีภรรยาซึ่งอันนี้น่าสนใจมากในตัวเกมเราไม่ได้เห็นเลยนะคุณผู้ชมอันนี้แฟนเมคก็ทำให้เป็นจริงแล้วว่า2คู่หูสามีภรรยามาเจอกันอีกครั้งมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมผมรู้สึกค่อนข้างจะอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ2คู่นี้เหมือนกันนะว่าความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงนะครับผมและฉากร้อนต่อมาสุดท้ายเป็นฉากอิสเอลครับผมเป็นฉากที่บาโรร่าเห็นตัวละคร2ตัวนี้คุยกันซึ่งในเกมจริงแล้วเนี่ยเหมือนเขาวางว่า2ตัวละครนี้เป็นวิลเลียมอัฟตันกับภรรยาของเขาที่คุยกันถึงแบบสิ่งที่วิลเลียมทำแล้วก็ค
นเป็นภรรยารู้สึกไม่โอเคเลยก็แบบรู้สึกอยากจะเลิกกับตัววิลเลียมนะผมก็แล้วก็ไปเนี่ยเขาจะพูดว่าแบบเดอสโกไม่งั้นเธอจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยมันออกไปมีเสียงประตูแล้วก็มีเสียงวิลเลียมอัฟตันพูดว่าอย่าไป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 แบบพูดแบบรัวๆแบบเป็นคำซ้ำๆแบบหลอนมากๆคุณผู้ชมก่อนที่ภาพจะตัดให้เห็นว่ามีเจ้าตัวละครอะไรบางอย่างเดินตามหลังมาเบื้องหลังของตัวบอลร่านั่นเองนะครับผมแล้วก็มีดนตรีบิวด้วยตัดจบแบบละครไทย เนื้อเรื่องหลังจากนี้เกิดเหตุการณ์อะไรต่อคุณผู้ชมไปดูในคลิปเต็มๆเองแทนนะครับผมไม่พูดแล้วกันนะแต่ก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันคร่าวๆประมาณนี้คุณผู้ชมข้อมูลที่ผมพอจะรวบรวมมาได้ในตัววิดีโอ Final Fantasy Security Beat ภาค DLC อันนี้นะครับผมชื่อภาคเขาคือ Answers Past ก็คือแบบว่าอดีตที่ไม่แน่นอนนะผมแปลไม่ผิดนะคุณผู้ชมเป็นชื่อภาคที่เขาคิดขึ้นมาเองเป็นแฟนเมดอันนี้ผมบอกนะครับผมโพสต์เมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วก็คือ1เดือนกว่าๆถูกสร้างขึ้นมาก่อนที่ตัว DLC อันนี้เต็มๆจะมาออกซะอีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นแฟนเมดอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างชอบนะคุณผู้ชมเนี่ยผมชอบหน้าปกชอบดีไซน์ตัวละครเขามากเลยนะครับผมเชียร์จริงๆรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่เป็นแฟนเมดแล้วสามารถจับต้องได้ไปใช้ในตัวเกมจริงๆแล้วมันน่าจะมีความเซอร์ไพรส์หรือว่าแฟนเซอร์วิสคนเล่นอยู่พอสมควรนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้คุณผู้ชมมาจริงๆแล้วไม่ได้แบบรวมฉากหลอนแล้วขนาดนะอยากจะใช้เป็นแบบว่ารวมข้อมูลน่าสนใจในคลิปตัวอย่าง DLC เกมของภาค Security Beat ที่เป็นแฟนเมดอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วก็มาเก็บตกให้ดูกันว่าภายในคลิปแฟนเมดเขามันมีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจแล้วก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมพูดซ้ำหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจริงอ่ะอย่างเช่นกรณีคู่ชิปแบบอย่างเจ้าแกมล็อกบอนนี่อยากเห็นแกมล็อกฟ็อกซี่นี่ก็อยากเห็นเหมือนกันนะแต่ผมแอบชิปคู่ของบาร์บารากับบรูนแทบเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขา2คนมาเจอกันมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเลยหลังจากภาพซิสเตอร์โลเคชั่นใช่ป่ะน่าจะใช่นะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมก็ไม่ได้เห็นเลยแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดจับมาเจอกันอีกทีจะเป็นอะไรยังไงจะมีปฏิกิริยาอะไรยังไงก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้คุณผู้ชมมันยังมีหลายๆฉากเหมือนกันนะที่อยู่ในวิดีโอนี้แล้วผมไม่ได้พูดถึงนะครับผมอย่างที่บอกก็ไปดูกันเอาเองนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดซับให้กับช่องวิลเลียมและบิทออฟฟิเชียลด้วยนั่นเองนะครับผมเพื่อที่ว่าที่เขาเนี่ยจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ให้เราได้ดูกันเองนั่นเองนะครับผมเนี่ยคุณดู3ล้านกว่าพระเจ้าช่วยโอ้โหเจ๋งหวังว่าให้ออฟฟิเชียลมาเห็นคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ไปต่อยอดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอชมกันที่นี้ด้วยนะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมคาดการณ์คร่าวๆประมาณนี้อย่างที่บอกมันก็เป็นวิดีโอแฟนเมดแหละนะครับแต่ถามว่างานเขาดีไหมผมตอบได้เลยว่างานดีมากๆเลยนะครับผมอย่างเช่นโมเดลของบอร์โรราเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะพอเอามาเปลี่ยนเป็นแบบหุ่นแกมล็อกแล้วมันแบบมันดูสมจริงอ่ะดูเรียกได้ว่าดูจับต้องได้เลยว่าดูเป็นไปได้จริงๆนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสอยากเห็นในเกมจริงๆไหมก็แอบหวังว่าอยากเห็นนะครับส่วน DLC จริงๆของเกม Final Fantasy ภาค Security Beat นะจะเป็นยังไงต่อในส่วนของเกมเพลย์ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาหลุดมาแค่เป็นโปสเตอร์เท่านั้นนะครับผมยังไงก็รอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีอัปเดตมาให้ดูกันเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องต่อแบงค์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆอะไรหรือว่าคลิปอะไรเกี่ยวกับเกม Final Fantasy อีกก็ติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อแบงค์นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ